วัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมUnlock Channelนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนทำบอดี้การ์ดนะครับบอดี้การ์ดเอาไว้ป้องกันตัวเราเห็นไหมใส่ชุดดำมาอย่างเฟี้ยวอันนี้ก็เป็นชุดเดิมของMIB นะครับที่ทำ VS ไปครับใครยังไม่ได้ดูนะครับกดที่รูปตัวไอข้างบนเลยนะครับไปบอดี้การ์ดจัดการหมูอันนี้คือเราสามารถสั่งให้เขาจัดการตัวอะไรก็ได้ครับหรือว่าตัวไหนที่มากัดเราเขาก็จะจัดการให้แถมยังวิ่งตามเราแล้วก็วาร์ปได้ด้วยนะครับวาร์ปตามนี่คือวิ่งตามหมูเราต้องไปปรับความเร็วให้เขาเพิ่มขึ้นอีกนะเขาจะได้วิ่งทันนะครับโอเคเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับผมโคตรจะง่ายเลยนะครับอันนี้ต้องใช้คลังปลั๊กอินนะครับเราต้องใช้ปลั๊กอินนะเข้าไปที่คลังปลั๊กอินนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็สร้างนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมแก้ไขแบบเดิมสิ่งมีชีวิตนะครับแก้ไปเลยเราเลือกตัวนี้นะครับหมานะครับหมาที่จับแล้วนะครับเลือกหมานะครับแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับเปลี่ยนชื่อมันก่อนนะครับตรงนี้นะครับโมเดลเราก็เลือกเอาเลยครับเราอยากได้บอดี้การ์ดหน้าตาแบบไหนนะครับก็เลือกเอานะครับแต่ผมจะเอาตัวนี้นะครับเพิ่มความเร็วให้มันนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับส่วนการโจมตีกับ HP อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่จะปรับนะครับอยากให้อึดๆก็ปรับ HP สูงๆนะครับอยากให้ตีแรงก็ปรับข้างล่างตรงนี้นะครับผมส่วนการดรอปไม่ดรอปละกันไม่ทำอะไรพวกนี้เราบันทึกนะครับแล้วก็กลับออกมานะครับตั้งชื่อว่าหมาใช่ไหมเข้าไปแมปที่เราจะทำนะครับแล้วก็เพิ่มปลั๊กอินตรงนี้เพิ่มไฟล์นะครับก็เลือกสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้แหละมันคือหมาที่เราจะต้องเพิ่มนะฮะติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มไปแล้วก็เข้าสู่เกมนะครับเข้ามาแล้วนะครับมันจะไม่ได้อยู่ตรงแก้ไขนะตรงแก้ไขมันจะไม่ได้อยู่นะตรงนี้แก้วจะมีแค่ NPC นะครับมันจะอยู่ตรงไข่นะครับไข่หมาป่านั่นเองนะครับก็คือไข่อันเนี้ยอันนี้ไข่หมาป่านะครับเราไปแก้หมาป่าที่จับแล้วใช่ไหมเราก็ต้องเอาหมาป่ามาวางนะครับแล้วก็จับมันด้วยกระดูกนะครับอ่ะได้แล้วนี่ครับผมบอดี้การ์ดของเราอ่ะเพิ่มอีกใครเคยเลี้ยงหมานะครับจะรู้นะครับว่าเขาเป็นอะไรอันนี้คือท่านั่งของเขานะครับเราต้องใช้มือเปล่าไปคลิกให้เขาเลิกนั่งนะครับเขาจะได้วิ่งตามประมาณนี้นะครับหมดทุกตัวยังโอเคนะครับเรามาลองเทสกันจัดการเลยไปแล้วบริการเราโอ้ลุมวัวเฮ้ยไปไหนจะไปไหนโอ้ตาเลยครับผมเดี๋ยวเราลองบินไปไกลๆดูนะครับว่าเขาจะวาร์ปตามมาไหมตอนนี้ยังอยู่รู้เนาะลงพื้นก่อนปึบมาแล้วเฮ้ยแยกร่างออกมาเออมีอยู่6ตัวเลยแต่ก็จะมีเสียงเห่านะครับเป็นหมาอยู่นั่นเองนะครับโอเคถ้าใครอยากลองเอาไปทำเล่นเท่ๆก็ลองไปทำได้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย